ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะไอ้ตะวันมันย้ายบ้านหนีไปแล้วเหรอไล่เด็กแพร่นั่นน่ะย้ายบ้านไปแล้วเหมือนกันพวกมึงไปตามหามันให้เจอเลยนะโถไว้แพ น้องอ้นขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยแล้วนี่พี่ตะวันจะอยู่ห้องนี้อีกนานหรือเปล่าจ๊ะ2วันเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ย้ายไปอยู่ระยองแล้วโอ้พี่ตะวันแพมีเรื่องจะบอกอ่ะแพเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะตะวันเขาจะได้พักผ่อนแพมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วจ้ะพาไปก่อนนะดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะลุงบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับเรื่องนี้มันอันตรายขนาดตะวันเป็นผู้ชายแต่แน่ยังโดนม่วงขนาดนี้เนี่ยจำไว้เลยนะสวัสดีครับพี่ยศไอ้กันนี่แกยังมีหน้ามาที่นี่อีกเหรอออกไปฉันบอกให้แกออกไปไงฮะจะมาทำไมครับโอเคใจเย็นๆนะพี่ผมมาเพื่อยื่นข้อเสนอให้กับพี่นะตอนนี้เนี่ยไอ้พวกนั้นมันได้แฟลชไดรฟ์ไปแล้วแล้วถ้าเกิดหลักฐานเนี่ยไปอยู่ในมือพี่กิจแล้วก็ผมรับรองว่าพี่กับคุณป้าเนี่ยซวยแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าพี่กับผมเนี่ยเรามาร่วมมือกันดีกว่านะครับฉันไม่เปิดโอกาสให้แกทรยศฉันอีกเลยกันออกไปฉันบอกออกไปผมว่าผมพูดชัดแล้วนะแต่ผมจะพูดอีกรอบก็แล้วกันผมไม่ได้มาขอร้องพี่แต่ผมมายื่นข้อเสนอให้กับพี่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่กิรู้เรื่องว่าพี่เป็นคนทำให้ลูกเขาตายผมรับรองว่าเขาต้องหาทางเอาพี่เข้าคุกแน่นอนพี่ทำลูกเขาตายแถมยังจงใจปิดบังหลักฐานผมว่านะพี่เลิกคิดเรื่องที่อยากจะเอาโรงแรมคืนมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าจะติดคุกยังไงให้สบายที่สุดไอ้กันมึงผมเป็นคนเก็บหลักฐานทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าผมจะต้องเอาตัวรอดยังไงผมแค่ให้การกับตำรวจว่าพี่กับคุณป้าเนี่ยเป็นคนบังคับให้ผมทำเรื่องนี้ให้ผมจงใจปิดบังหลักฐานแค่นั้นผมก็รอดแล้วแต่พี่กับคุณป้าล่ะจะพูดว่ายังไงไม่มีผมแล้วใครจะช่วยพี่คิดให้ดีนะพี่คิดให้ดีออกไปโอเคพี่จะยิงผมเลยเหรอใช่ถ้ามึงไม่ออกไปกูยิงมึงตายตรงเนี้ยโอเคออกไปก็ได้คิดให้ดีนะพี่ถ้าชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลยเหมือนเป็นคำถาม